นิโคท้าวัดความแกร่งเล็งปิดเกมไวเสมาเพชรรักษาแรงกิ้งเบอร์หนึ่งกีฬาวันที่1กรกฎาคม2567 16:23 น.นิโคคารินโลจอมบูเดือดวัย25ปีจากสกอตแลนด์เจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแรงกิ้งวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทไม่หวั่นความแกร่งและเก่าของซายฟ้าผ่าเสมาเพชรแฟร์เทควัย29ปีขอใช้ความหนักและสดเข้าสู้โดยทั้งคู่จะดวลกันภายใต้กติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวท135-145 ปอในศึกวันไฟท์ใน23ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในช่วงไพร์ทามอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา7:00 น.ของวันเสาร์ที่วันที่6กรกฎาคมนี้สำหรับนิโคจะได้ประเดิมบนสังเวียนวันไฟไนท์เป็นครั้งแรกโดยก่อนหน้านี้3ไฟในวันลุมพินีเจ้าตัวสร้างผลงานสวยหรูชนะแบบไม่ครบยกทั้ง3ไฟล่าสุดเพิ่งช็อกโลกด้วยการสับศอกซ้ายน้องโอฮาม่ามวยไทยอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทมาได้ในศึกวันลุมพินี46เมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาในครั้งนี้นิโคต้องโคจรมาเจอกับเสมาเพชรอดีตผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแรงกิ้งมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทที่ปัจจุบันหล่นมาอยู่อันดับ4โดยนับตั้งแต่ชกวันทั้งหมด14ไฟมีผลงานไม่ธรรมดาชนะ9แพ้5โดยล่าสุดเพิ่งจะล้างแค้นโมฮาเหม็ดยูเนสราบาคู่ปรับเก่าจากแอลจีเรียด้วยการชนะ TKO ตั้งแต่ยกแรกในศึกวันไฟไนท์19เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้นิโคจะยอมรับถึงฝีมือและความแกร่งของเสมาเพชรแต่เขามั่นใจว่าจะสามารถหาช่องโหว่ของนักชกไทยเพื่อปิดเกมในการได้เปิดตัวครั้งแรกในรายการใหญ่วันไฟไนท์สำหรับผมเสมาเพชรเขามีฟอร์มขึ้นลงซึ่งคุณไม่สามารถทำแบบนั้นได้ในวันจุดแข็งของเขาคือเขาชกมาไม่ต่ำกว่า250ไฟเขาเป็นนักสู้ดุเดือดค่อนข้างน่ากลัวเขาเก่งมากแต่พอเวลาเขาโดนเอาคืนเขาก็พังไม่เป็นท่าในขณะที่ผมถึงจะตกเป็นฝ่ายถูกกระทำแต่ผมก็พลิกกลับมาเอาชนะได้การกดดันด้วยอาวุธหนักๆของเขาไม่ได้ทำให้ผมกลัวผมไม่กลัวเขาผมคิดว่าเสมาเพชรก็เหมือนคนอื่นๆที่แพ้ผมไม่มีใครรอดมือผมไปได้ไฟนี้ผมว่ามีน็อกแน่นอนไม่ครบยกหรอกครับผมสู้นานไปก็ไม่ได้เงินเพิ่มผมจะหาโอกาสน็อกเขาให้ได้ถ้ามีโอกาสผมจัดการแน่นอนนอกจากเสมาเพชรแล้วยังมีนักกีฬาไทยลงทำการแข่งขันอีก2รายในรายการนี้ได้แก่ Black Panther จะเปิดตัวครั้งแรกในศึกวันไฟไนท์ดวลกับอาลีซาวโดเอฟจากรัสเซียและอาลีฟสอเดชพันธ์กำปั้นลูกครึ่งไทยมาเลเซียจะดวลกับเอลลิสบาโบซานักชกจอมแกร่งจากสหราชอาณาจักรแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา7:00 น.รับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม10:00 น.รวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่ Facebook One Championship Thailand เว็บไซต์ onefc.com และ Instagram onechamp เอปารีนาโดนอีกคดีกกต.ฟันคดีอาญาปมซื้อเสียงช่วยพี่ชายหวังให้ได้รับเลือกตั้งการเมืองวันที่1กรกฎาคม2567 18:48 น.เอปารีนาโดนอีกคดีกกต.สั่งดำเนินคดีอาญาปมซื้อเสียงช่วยพี่ชายหวังให้ได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่1กรกฎาคม2567เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เผยแพร่คำวินิจฉัยกกต.สั่งให้ดำเนินคดีอาญา ส.ปารีนา
ไกรคุปอดีตส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐและนางนุชราบุญสวัสดิ์ตามร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561 มาตรา 73 1ประกอบมาตรา158วรรค1หลังไต่สวนแล้วมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก่อนการลงคะแนนเลือกตั้งส.ส.คือวันที่11พฤษภาคม66นางสาวปารีณาและนางสาวนุชราได้ร่วมกันแจกเงินให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหลายรายรายละ 1,000 บาทที่บ้านเลขที่35ซอย11หมู่ที่4ตำบลหนองโพอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นบ้านของนางนุชราเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นายศรีหเดชไกรคุปผู้สมัครส.ส.ราชบุรีเขต3หมายเลข1พรรคภูมิใจไทยที่ชายของนางสาวปารีณาโดยพฤติการพบว่ากำนันอำเภอโพธารามได้รับแจ้งก่อนหน้าว่าวันดังกล่าวจะมีการจัดประเพณีทำบุญอัฐิบังหน้าเมื่อถึงวันที่11พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโพธารามชุดเคลื่อนที่เร็วและเจ้าหน้าที่สำนักงานกกต.ราชบุรีได้ลงไปตรวจสอบพบมีชาวบ้านเข้าออกบ้านหลังดังกล่าวจำนวนมากและมีพยานให้ถ้อยคำว่าวันดังกล่าวได้ยินบุคคลซึ่งพักอาศัยใกล้เคียงกับบ้านของตนพูดคุยกันว่ามีการแจกเงินที่บ้านหลังนี้เวลา10นาฬิกาจึงขับรถจักรยานยนต์เข้าไปและได้พบกับนางสาวปารีณากำลังพูดคุยกับชาวบ้านซึ่งตนเองไม่รู้จักเมื่อนสปารีณาเห็นหน้าพยานก็ให้ชายซึ่งแต่งกายชุดสีดำนำเงินมาให้ตนจำนวน 1,000 บาทซึ่งตนเข้าใจว่าเป็นการให้เงินเพื่อให้ลงคะแนนแก่ผู้สมัครเบอร์หนึ่งซึ่งเมื่อพิจารณาถ้อยคำของพยานน่าเชื่อว่าให้ถ้อยคำไปตามที่ได้ประสบมาด้วยตนเองรวมถึงยังมีพยานรายอื่นที่ให้การสอดคล้องกันกกต.จึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งส่วนนายศรีหเดชข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวนยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าได้ก่อสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจกับการกระทำดังกล่าวของนางสาวปารีณาและนางสาวนุชราจึงมีคำสั่งให้ยุติเรื่องในส่วนที่กล่าวหานายศรีหเดชโอโม่ภัคคพลโพสต์ขอบคุณหลังซิล2แชมป์ในศึกแบด US Open กีฬาวันที่1กรกฎาคม2567 16นาฬิกา45นาทีโอโม่ภัคคพลธีรรัตน์สกุลนักแบดมินตันชาวไทยโพสต์ข้อความขอบคุณหลังจากคว้า2แชมป์จากประเภทชายคู่และคู่ผสมจากรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาโอโม่ภัคคพลจับคู่กับธีรัชชัยสุขพันธ์ในประเภทชายคู่เอาชนะหลิวกวงเฮงและหยางโปฮันคู่จากไต้หวัน 2-1 เกมก่อนจะจับคู่กับจอมแจ๋มพะไทยมาศเหมือนวงลงแข่งขันในประเภทคู่ผสมและเอาชนะเจสเปอร์ทอฟและอามาลีแมกลูนคู่จากเดนมาร์กคว้า2แชมป์จาก2ประเภทในรายการดังกล่าวหลังการแข่งขันโอโม่ภัคคพลได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมกล่าวขอบคุณทีมสตาฟรวมถึงพาร์ทเนอร์ของตัวเองจากโพสต์ดังกล่าวระบุว่าขอขอบคุณพี่เพชรพี่อาร์ตพ่อเอกแม่เจี๊ยบคิวพีพี่แจ๋มพี่เกณฑ์พี่โบ๊ทพี่เบสพี่ปรินพี่มาร์คพี่หมีภูพี่บริดสุดหล่อทีมงานเราคุณภาพจริงๆครับถึงผมจะมีงองแงบ้างแต่เราไม่เคยทิ้งกันครับเพราะเราเป็นทีมครับสำหรับฝาแฝดแบดมินตันโอโม่ภัคคพลมีพี่น้องฝาแฝดคืออิกคิวพนิชพลเป็นนักแบดมินตันในประเภทชายเดี่ยวโดยทั้งคู่เป็นลูกชายของอนุรักษ์ธีรรัตน์สกุลอดีตนักแบดมินตันชายคู่มือหนึ่งของไทย